สวัสดีครับชาวราศีมิถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนหรือชาวราศีเมถุนก็สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนกรกฎาคม2562นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวร่วมกับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับอิทธิพลของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะครับดาวประจำตัวของคุณคือดาวพุธตอนนี้ดาวพุธได้โคจรเป็นเกษตรทับกับลัคนาของตัวคุณคำว่าเกษตรคือความมั่นคงความเข้มแข็งนะครับหรือเป็นลักษณะของการเป็นเจ้าของบ้านนั่นเองของชาวราศีเมถุนทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีเรื่องของกำลัง power นะครับแล้วก็ใน energy ของบ้านหลังของตัวเองมากขึ้นแต่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของการเอาแต่ใจนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยสถิตอยู่ในราศีธาตุลมและเป็นเกษตรหมายถึงความมั่นคงนั่นก็หมายความว่าชาวราศีเมถุนต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์เพราะดาวราศีมิถุนนะครับมีดาวกองกันอยู่ประมาณ4ดวงมีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวราหูแล้วก็ดาวศุกร์แถมเล็งกับดาวเสาร์อีกต่างหากนะครับก็อาจจะเกิดความร้อนอกร้อนใจนะครับหรือการมีทะเลาะเบาะแว้งกันมีปากเสียงกันมีการไม่เข้าใจกันมีความคิดที่แตกแยกแตกต่างกันจริงๆดวงอาจจะแรงในช่วงของเดือนมิถุนากรกฎานะครับสิงหาอีกนิดหนึ่งก็ประมาณกลางเดือนสิงหาคมไปก็จะค่อยๆบรรเทาขึ้นนะครับตอนนี้ก็คงต้องอดทนแล้วก็อดกั้นไปก่อนอิทธิพลของดาวความรักความสัมพันธ์คือดาวพฤหัสบดีได้โคจรถอยหลังไปที่ราศีพิจิกเป็นภพอริลักษณ์นะครับทำให้ทุกอย่างนั้นดูเหมือนอืดเชื่องช้าแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคู่ของคนรักของคุณทำอะไรแล้วไม่ค่อยได้ดั่งใจต้องปรีออกจากกันมีปัญหากันที่ต้องเคลียร์ต้องสะสางเป็นตำแหน่งมหาจักรคือการวิ่งเต้นนะครับหรือว่าการรอมชอมกันการแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแต่มีข้อดีอย่างหนึ่งคือหมายถึงว่าคู่นั้นจะมาคอยช่วยเหลืออุปสรรคต่างๆที่คุณนั้นมีหรือช่วยแก้ปัญหาให้กับตัวคุณอันนี้แล้วแต่ในดวงชะตาของคุณจะเป็นเดชสีหรือมนตรีอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่หลักเมนเอเนอร์จีของชาวราศีมิถุนนะครับไพ่ที่ได้คือเพจออฟครับเพจออฟครับเนี่ยเป็นไพ่เด็กที่เหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะคงจะต้องประคองไปก่อนสักระยะเวลาหนึ่งนะครับค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆไต่ตองไม่ต้องทำอะไรที่เหมือนกับว่าต้องร้อนอกร้อนใจเพราะว่าดาวเนี่ยดาวอาทิตย์เล็งดาวเสาร์เนี่ยเป็นคู่ธาตุไฟนะครับทำให้คุณรู้สึกร้อนใจกับความรู้สึกถ้าเกิดคุณสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกให้ได้เนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าประคองไปเนี่ยมันจะดีกับตัวคุณค่อนข้างมากพอสมควรเลยเนาะอิทธิพลของไพ่นะครับเราเท่าที่ดูมีไพ่ไม้ถึง4ใบ1 2 3 4นะครับเป็นไพ่ไม้เนี่ยหมายถึงความร้อนอกร้อนใจนะครับการวิ่งเต้นหรือการแสวงหาหรืออาจจะแบบว่าคุณอาจจะตามคู่มากเกินไปนะครับหรืออาจจะมีปัญหาปากเสียงกับคู่มากเกินไปนะครับเพราะดาวเสาร์ก็เล็งดาวอาทิตย์ก็อย่างที่บอกว่าได้คู่ธาตุไฟเพราะดาวเสาร์ไปทับในเรือนคู่ดาวอาทิตย์ทับประจำตัวคุณนะครับมันเลยทำให้รู้สึกต้องวิ่งเต้นกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับอาจจะร้อนอกร้อนใจทำอะไรหุนหันพันแล่นมีไพ่เนี่ยนะเอ็กออฟวานเกิดขึ้นเอ็กออฟวานหมายถึงคุณอาจจะไปเร่งรัดความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างไปกดดันกับคู่เพราะดาวเสาร์ไปอยู่ในเรือนคู่คือความกดดันความรู้สึกที่เหมือนกับยังไงล่ะเหมือนกับว่าเอารู้สึกเหนื่อยกับความรู้สึกนะครับแล้วก็ค่อนข้างเหมือนทำอะไรแล้วร้อนอกร้อนใจแต่ไม่ได้ดั่งใจเลยร้อนใจแต่ไม่ได้ดั่งใจนะครับอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยไปเร่งรัดกับความรู้สึกของเขานะครับหรืออยากให้มันเป็นนู่นเป็นนี่อะไรแบบเนี้ยเหมือนกับว่าต้องให้มันรู้สึกดีกับตัวเองมากจนเกินไปเพราะเอาแต่อารมณ์ของตัวเองมากจนเกินไปบางทีทุกอย่างอาจจะเกิดการจบความสัมพันธ์ลงไปได้เพราะมีเดทเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมีเกณฑ์ลักษณะของการจบความสัมพันธ์ลงได้นะครับเพราะว่าเดทเนี่ยหมายถึงว่าในเรื่องของ
ดาวชุมนุมกันในราศีมิถุนเล็งดาวเสาร์แค่ดาวเสาร์ดวงเดียวก็พินทุบาทแล้วอันนี้ทั้งดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวราหูดาวศุกร์กุมกันอยู่ในราศีมิถุนบอกเลยว่าแล้วดาวประจำตัวของคู่ของคนรักก็ถอยหลังไปอีกอยู่ในเรือนอลิอีกโอ้ไม่พอนะครับดาวเสาร์ที่อยู่ในเรือนปัตตานีก็ถอยหลังอีกดาวพุธของคุณก็จะถอยหลังอีกคือดาวสามดวงจะถอยหลังทำให้มีอิทธิพลต่อชาวราศีมิถุนมากๆเลยจริงๆเป็นทุก12ราศีแต่ว่าจะเกิดในลักษณะของจุดสำคัญของชาวราศีเมถุนเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยก็มาจากเรือนมรณะด้วยไปทับเรือนคู่เรือนคู่ก็ถอยไปเรือนอริตัวเองก็ไปพักอยู่ในราศีของตัวเองและกลุ่มดาวบาปเคราะห์ทั้งหมด3ดวง2ดวงนะครับเล็งกับดาวเสาร์ทุกอย่างมันเป็นในเรื่องของความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันนะครับทะเลาะเบาะแว้งกันหรือทำอะไรที่ไม่ชัดเจนต่อกันมีไพ่ The Emperor เกิดขึ้นทำตัวหัวแข็งต่อต้านกันนะครับในลักษณะของการที่เหมือนกับว่าหัวแข็งต่อต้านกันนะครับกดดันกันทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเหนื่อยนะกับความรู้สึกเหลือเกินกับความรักที่มันเหนื่อยเฉื่อยแล้วก็ไม่ไปข้างหน้าไม่พัฒนาอะไรประมาณนี้เพราะอะไรครับดาวทุกดวงมันพักไงดาวที่มีอิทธิพลต่อตัวคุณพักทั้งหมดเลยจึงทำให้ทุกอย่างดูช้าล่าช้าไปนะครับคงต้องใช้สติไต่ตองอย่าพึ่งร้อนเป็นไฟมีไพ่ Six of Wands เกิดขึ้นหมายความว่าจริงๆแล้วยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะชนะนะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้คุณจะเป็นขุนพลหรือไม่เขาอาจจะเป็นขุนพลหรือคุณเป็นขุนพลก็ได้แต่คุณมีโอกาสที่จะชนะอยู่แล้วแหละขอให้คุณนั้นสงบอารมณ์ความรู้สึกไปก่อนช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงปะทะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่ต้องเอาชนะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่จะต้องมาปะทะริมฝีปากกันเพราะดวงดาวบอกว่าคุณมีโอกาสมีการทะเลาะเบาะแว้งกันดาวพุธกุมดาวราหูคือคู่คดีความขัดแย้งกันมีปากเสียงกันอะไรแบบเนี้ยนะครับดาวเสาร์เล็งดาวศุกร์คือมีปัญหาเรื่องความรักเรื่องการเงินกันนะครับแล้วก็ขัดกันในเรื่องของสิ่งต่างๆร้อนอกร้อนใจวิ่งเต้นกันอะไรแบบเนี้ยนะครับมันมีอยู่ทุกหย่อมยากเลย Six of Wands มาบอกว่าไม่ว่ายังไงคุณก็มีโอกาสที่จะยังชนะอยู่ถ้าเกิดคุณใช้สติไตรตรองทุกอย่างก่อนและพยายามทำสมาธินะครับนิ่งกับความรู้สึก4ดาบคือการทำสมาธิในน้ำแข็งคือการที่จะอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากความเย็นชาความไม่ถูกเติมเต็มไม่เหลียวแลแต่คุณใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าดาวประจำความรักของคุณไปตกเรือนอลิดาวดวงอื่นก็ถอยหลังทำให้ทุกอย่างยังไม่ได้ดั่งใจในช่วงของปีนี้หรอกนะครับยังไงคุณก็คงต้องอดทนในลักษณะของปีนี้และใครที่ทำอะไรไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับรับหลังซึ่งกันและกันคงต้องระมัดระวังดาวทิศทับดาวราหูคือหนี้กรรมเก่านะครับที่คุณต้องเจอคุณต้องแบบดาวอาทิตย์มาจากเรือนสหัสชะดาวราหูมาจากเรือนสุภะนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะถูกเพื่อนนะครับเพื่อนรักหันเหลี่ยมโหดก็ได้เช่นกันนะครับที่อาจจะมาทำอะไรที่ไม่ชัดเจนต่อตัวคุณแต่ไม่ให้ระแวงไม่ต้องเป็นระแวงของเพื่อนมากเกินไปแค่ระวังนะครับอาจจะมีสิทธิ์เป็นไปได้มากสุดคือเพื่อนพร้อมเพื่อนเนี่ยมีอิทธิพลต่อตัวคุณหรือคนรอบข้างก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะจะทำให้ทุกอย่างนั้นดูเหมือนกับว่าเป็น fire of start คือแบบว่าทำอะไรที่ไม่ชัดเจนจนต้องมีการระหองระแหงใจกันสุดท้ายก็ต้องมีการเลิกกันอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะมีเดทเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปแล้วก็การเร่งรัดความสัมพันธ์ก็จะทำให้การเกิดการจบความสัมพันธ์ลงไปได้เหมือนกันเนาะส่วนอิทธิพลในช่วงของเดือนนี้นะครับดาวสหัสชะก็คือดาวเพื่อนนี่แหละไปอยู่ในเรือนลัคนาเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมาติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆได้อีกครั้งหนึ่งคือหมายความว่าคุณอาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณทั้งที่ตามจริงคุณก็มีคู่อยู่แล้วแต่มีคนเข้าหามีคนมาติดพันมีคนมาชอบคุณแต่คุณก็ไม่ได้สนใจเขาหรอกเพราะว่ามันมีไพ่สามหมายเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะสนใจก็ได้นะครับแล้วแต่คนเนาะบางคนอาจจะไม่ได้สนใจเพราะคุณรอเขาคนเดียวแต่อีกคนนึงเนี่ยกำลังมีอยู่เลยแต่มีคนเข้ามาซ้อนเนี่ยนะครับคบหรือคุยกันอยู่เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเพราะอาจจะเป็นมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องดาวอาทิตย์ทับดาวราหูดาวราหูทับดาวอาทิตย์เนี่ยเขาบ่งบอกเลยว่าเป็นคู่นี้กรรมเก่าหมายความว่าเขามาเพื่อที่จะผ่านไปเท่านั้นไม่ได้เป็นคู่ที่แท้จริงใครที่มีคู่ในช่วงระยะเวลาเดือนกรกฎาสิงหาคงต้องระมัดระวังกับในเรื่องของคู่นะครับว่าคนที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่ใช่คู่แท้อาจจะเป็นคู่ที่ถูกหลอกนะครับหรือคู่ที่ต้องแบบ
เสียผลประโยชน์รายได้ต่างๆเขาอาจจะมาหวังแค่ผลประโยชน์ของตัวคุณก็ได้เช่นกันนะครับ Tree of Pentacle แล้วก็ Tree of Wands ก็คือใครที่รอคอยก็คงต้องอดทนรอไปก่อนเพราะช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่คุณนั้นจะเจอคนใหม่ที่ดีนะครับแต่ว่าใครที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยประคองไปให้ได้ก่อนและทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นปรับเปลี่ยนไปเนี่ยไพ่ของตัวตนคุณคือบอกว่าให้ประคองไปก่อนถึงคุณจะเซนซิทีฟแค่ไหนถึงแม้คุณจะคิดมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดคุณรู้จักปล่อยวางความรู้สึกต่างๆนะครับมันก็ยังมีความรักความสุขที่ดีก็คือมีเดลิเวอร์เกิดขึ้นนะครับคือเพจออฟคัพเนี่ยอาจจะเป็นแปลว่าลูกของคุณใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วอะที่มีครอบครัวที่แตกแยกกันก็หมายความว่าลูกอาจจะเป็นกาวเชื่อมใจระหว่างคุณกับเขาก็ได้เช่นกันเพราะเพจออฟคัพคือลูกนะครับแล้วก็เดอะเลเวอร์หมายความว่าเขายังรักคุณอยู่เขายังเป็นคู่คุณอยู่นะครับใครที่ยังไม่เลิกกันเนี่ยมีโอกาสที่ยังเป็นคู่คุณอยู่แต่ใครที่เป็นมือที่3เข้ามาอันนี้เป็นคู่หลอกแน่นอนเพราะดาวทิศทับดาวราหูนะครับอันเป็นคู่หลอกแต่ใครที่เป็นคู่อยู่แล้วเนี่ยก็แค่เหมือนกับมีปัญหาเพราะดาวคู่ครองนั้นโคจรไปอยู่ในเรือนอริและดาวเสาเล็งในเรื่องของคู่ครองจึงทำให้ทุกอย่างนั้นมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันก็คงต้องรอคอยก่อนทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกว่าคงต้องรอคอยแล้วก็ทำสมาธิไปก่อนนะครับยังไงคุณก็ยังมีโอกาสที่จะมีชัยชนะแล้วก็ยังกลับมาอาจจะกลับมาคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งหรือกลับมาแบบเป็นคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับแต่คงไม่ใช่เดือนนี้แน่นอนอาจจะเป็นเดือนหน้าหรือปลายเดือนหน้าก็ได้เดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของเดือนหน้าแต่เดือนนี้คงต้องระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงคดีความการหย่าร้างนะครับความไม่เข้าใจกันมีเรื่องของการยุแยงตะแคงรั่วจากเพื่อนหรือสังคมก็ได้อันนี้อาจจะต้องระมัดระวังคงต้องสงบปากสงบคำและสงบอารมณ์ความรู้สึกต่างๆอย่าเพิ่งผีผามอย่าเพิ่งร้อนอย่าเพิ่งตัดสินใจหรืออย่าเพิ่งทำอะไรที่มันเหมือนกับว่าจะต้องเป็นผลกระทบเข้ามากับตัวเองจนทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนนะครับชาวราศีมิถุนต้องอยู่นิ่งๆแล้วพูดให้น้อยนะครับเพราะว่าชาวราศีมิถุนมามีดาวประจำทุกอย่างมาลุมกันอยู่ในราศีมิถุนเป็นพบการติดต่อสื่อสารของดวงโลกทุกอย่างจะถูกเปลี่ยนแปลงถูกทำอะไรไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็อย่าไปทำกู้นะครับบางคนอาจจะมีสามีภรรยาเนี่ยต้องไปกู้ให้กันอันนี้อย่าพึ่งมันไม่ใช่จังหวะไม่ใช่เวลาที่จะกู้ให้นะครับก็บอกให้เขารอไปก่อนก็ได้นะครับในช่วงเนี่ยมันไม่ใช่จังหวะที่ดีของการกู้เพราะอาจจะถูกหลอกถูกพังทลายในเรื่องของความการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ